ใช่คุณหรือเปล่าลักษณะคนที่มีพลังจิตสูงมีหูทิพตาทิพอ่านใจคนได้สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะคะลักษณะของผู้ที่มีพลังจิตสูง 1. ไม่ชอบทำตามกระแสของคนส่วนใหญ่คนที่มีกระแสจิตสูงมักไม่คล้อยตามกับกระแสนิยมส่วนใหญ่เพราะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่คนเราสมมุติขึ้นมาเองในที่สุดสิ่งนั้นเมื่อหมดยุคสมัยก็แทบจะไม่มีค่าอีกต่อไปเหมือนกับร่างกายของเราที่เสื่อมลงทุกวันการมุ่งเน้นพัฒนาจิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ 2. ดวงตาจะแลดูเข้มแข็งและมีพลังเป็นผลเนื่องมาจากการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องจะทำให้สายตาดูมีพลังอย่างเป็นธรรมชาติอันที่จริงสายตาจะบอกได้ทุกอย่างว่าคนนั้นเป็นเช่นไร 3. มีความสงบนิ่งในทุกสถานการณ์คนทั่วไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ดีใจเสียใจหรือตกใจก็จะเก็บอาการไม่อยู่การแสดงออกเหล่านี้ทำให้เสียพลังจิตอย่างมากคนที่มีพลังจิตสูงจะตระหนักรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมัน 4. เมื่อเข้าใกล้จะรู้สึกเย็นๆคนที่มีพลังจิตสูงนั้นรอบๆตัวจะมีออร่าพิเศษที่มีลักษณะเย็นสบายเนื่องจากมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ 5. คาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกเสมอการอย่างรู้ล่วงหน้ามาจากการที่จิตเป็นสมาธิต่อเนื่องจนเกิดความรู้พิเศษที่สามารถรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ยิ่งจิตเป็นสมาธิมากขึ้นก็ยิ่งส่งผลให้ล่วงรู้ได้มากขึ้น 6. ไม่แสดงอาการโกรธใครการตระหนักรู้ในความเป็นธรรมชาติทำให้อาการโกรธน้อยลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่โกรธเลยและอันที่จริงการที่คนที่มีพลังจิตเกิดความโกรธใครสักคนนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย 7. มีโชคบ่อยคนพวกนี้มักมีโชคแบบที่ทำให้คนรอบข้างงงตลอดเวลาว่าเป็นยังไง 8. ประสาทสัมผัสไวประสาทสัมผัสที่ว่องไวเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่สังเกตได้ในคนที่มีพลังจิต 9. ไม่ชอบนินทาคนอื่นการนินทานั้นคือสิ่งที่สะท้อนตัวตนและความคิดของเราได้ดีที่สุดและคำนินทาเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาทำลายตัวเราโดยไม่รู้ตัวด้วยไม่ว่าเราจะนินทาเขาเพราะความไม่ชอบส่วนตัวความอิจฉาที่อยู่ในใจหรือเพราะเขาไม่ดีจริงๆ 10. มีความเป็นผู้นำลักษณะความเป็นผู้นำแสดงถึงความมีพลังและอำนาจในตัวเพื่อนๆลองสังเกตว่าใครมีลักษณะแบบนี้หรือว่าตัวของเราเองเริ่มมีอาการบางอย่างตามนี้หรือไม่เพื่อนๆจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นผู้ที่มีพลังจิตแต่ต้องเป็นผู้ที่ฝึกสมาธิมาพอสมควรลองสังเกตจากการไปกราบพระอริยเจ้าหลายๆท่านก็จะมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นที่เราได้กล่าวมานี้และการใช้พลังจิตเล่นฤทธิ์ก็มีมานานตั้งแต่อดีตนับพันปีเป็นเรื่องจริงที่ไม่ต้องสงสัยจากอดีตนักบวชฤาษีโยคีจนถึงปัจจุบันนักจิตวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องพลังจิตโดยเฉพาะการนำพลังจิตมาใช้บันทึกคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเขียนวิธีการฝึกจิตให้มีฤทธิ์นึกคิดเป็นไปตามความต้องการเรียกว่ามโนมยิทธิอิทธิวิธีดังเช่นตำราจิตตานุภาพทิพยอำนาจวิสุทธิมรรคไตรปิฎกอธิบายวิธีการฝึกจิตอย่างละเอียดเป็นเรื่องจริงที่เกิดอย่างมีเหตุผลพลังจิตที่สำคัญที่สุดก็คือการฝึกเพื่อให้เกิดความฉลาดรู้เห็นจริงรอบรู้ทุกสรรพสิ่งจนถึงขั้นพ้นความทุกข์อยู่เหนือโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอมตะซึ่งจะเรียกว่าอยู่กับพระเจ้าหรือนิพพานสงบเย็นก็ได้การใช้พลังจิตในทางที่ผิดก็จะก่อให้เกิดเพศภัยแก่ตนเองการใช้พลังจิตทำลายล้างก่อเวรกรรมดังเช่นผู้ใช้ไสยเวทในทางที่ผิดมักจะประสบเคราะห์กรรมไม่ตายดีไสยเวทเป็นการใช้พลังจิตผ่านคาถาอาคมหรือเวทมนต์การท่องคาถานั้นจัดเป็นการรวบรวมพลังจิตเ
พื่อใช้ให้เกิดผลที่ตนต้องการมักเป็นไปในทางไม่ดีเนื่องจากไม่ทราบเหตุผลแห่งการกระทำที่แท้จริงจึงเรียกว่าเวทมนต์ของผู้ไม่รู้หรือผู้หลับไหลส่วนพุทธมนต์เป็นคำสอนของผู้รู้ผู้ตื่นบทสวดเพื่อท่องจำวิธีปฏิบัติและคำสอนที่ช่วยให้ผู้สวดเข้าใจวิธีปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์สามารถถ่ายทอดอย่างคนรุ่นสู่รุ่นดังนั้นผู้ฝึกพลังจิตควรมีความเป็นปกติก็คือศีลไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นเพื่อคุ้มครองตนและทำให้การฝึกจิตได้ง่ายหรือเกิดความฉลาดรอบรู้วิธีการเอาชนะโดยไม่ใช้กำลังการฆ่าเบียดเบียนผู้อื่นรวมทั้งเข้าสู่ความเป็นอมตะเหนือการเวียนว่ายตายเกิดจิตหรือสมองนั้นที่ฝึกแล้วมีพลังที่สามารถควบคุมทุกสรรพสิ่งทั้งภายในภายนอกร่างกายทั้งมวลสารและพลังงานการควบคุมเปลี่ยนแปลงพลังงานและมวลสารตามความต้องการเป็นได้ดั่งใจนึกคิดและสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ความฉลาดรอบรู้พ้นทุกข์มีหูทิพตาทิพอ่านใจคนควบคุมสะกดจิตผู้อื่นควบคุมเปลี่ยนแปลงวัตถุธาตุมวลสารและพลังงานเคลื่อนย้ายวัตถุเหาะเหินเดินอากาศเดินบนดินเดินผ่านวัตถุหายตัวสื่อสารทางจิตเมื่อฝึกคิดมากขึ้นจะเกิดความชำนาญในการใช้ความคิดแก้ปัญหาเกิดความรอบรู้และสามารถควบคุมความคิดสะกดจิตการฝึกเริ่มจากมีสติระลึกรู้เรื่องที่คิดการเปลี่ยนแปลงของการคิดของตนเองฝึกสะกดจิตตนเองหรือควบคุมความคิดของตนเองให้ได้เช่นฝึกการคิดในเรื่องที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงความคิดการหยุดคิดฝึกสะกดจิตตนเองให้หลับและตื่นในเวลาที่กำหนดเมื่อฝึกจนชำนาญก็จะมีสติดีและความคิดที่ดีขึ้นรวมทั้งพลังที่จะควบคุมความคิดของตนเมื่อสะกดจิตตนเองได้จึงฝึกสะกดจิตผู้อื่นหัดอ่านใจและสะกดจิตควบคุมความคิดผู้อื่นให้กระทำหรือคิดในสิ่งที่เราต้องการการฝึกอ่านใจและสะกดจิตจึงนำไปสู่การสื่อสารทางจิตซึ่งไม่ต้องใช้ภาษาพูดสื่อสารโดยตรงสู่สมองอ่านจิตรู้ใจคนการฝึกเริ่มจากการหัดอ่านใจตนเองรู้ใจตนเองโดยรู้ว่าตนคิดเรื่องใดเมื่อมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นรักเศร้าเสียใจโกรธดีใจเป็นต้นและหัดอ่านภาษากายเมื่อร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อฝึกอ่านใจดูใจตนเองเป็นชำนาญแล้วจึงเริ่มฝึกอ่านใจดูใจของผู้อื่นทดสอบทายใจผู้อื่นว่าคิดอะไรจะพูดหรือทำอะไรและสิ่งนั้นจริงดังที่เราทายใจหรืออ่านใจหรือไม่เมื่อเราฝึกบ่อยๆจะเกิดความชำนาญและมีพลังจิตที่สูงขึ้นควบคุมมวลสารพลังงานและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้เกิดดินน้ำลมไฟสีแสงสว่างอากาศจากพลังจิตซึ่งเป็นพลังของคลื่นไฟฟ้าในสมองเหนี่ยวนำการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กและพลังงานระดับอะตอมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของธาตุต่างๆก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องจนเกิดการแปรเปลี่ยนของสิ่งแวดล้อมและวัตถุธาตุตาทิพย์มองเห็นอดีตอนาคตการฝึกระลึกอดีตในปัจจุบันนึกย้อนกลับไปเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีเพื่อระลึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในอดีตซึ่งเป็นการฝึกการฟื้นความจำเมื่อมีกำลังมากขึ้นจะย้อนระลึกถึงชาติก่อนได้และฝึกให้เห็นอนาคตเริ่มจากปัจจุบันมองไปถึงสิ่งที่กำหนดจะทำและทำให้เกิดขึ้นจริงในอนาคตที่กำหนดจากวันเดือนปีชาติต่อไปบางท่านเรียกว่านั่งทางในเป็นการทำสมาธิสงบถึงระดับที่พอเหมาะและเห็นภาพในใจว่าไม่ใช่ตาเนื้อที่เห็นหูทิพย์รู้และเข้าใจภาษาแม้ภาษาสัตว์หรือได้ยินเสียงระยะไกลฝึกหัดจิตให้เข้าใจภาษากายที่แสดงอารมณ์และการสื่อสารต่างๆของคนและสัตว์ฝึกให้ละเอียดจนคล้ายการอ่านใจหัดฟังเสียงค่อยระยะใกล้ถึงระยะไกลฝึกให้หูไวต่อเสียงและได้ยินเสียงจากระยะไกลออกไปการพัฒนาพลังจิตเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งที่ต้องฝึกอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จกระบวนการคิดและปฏิบัติดังกล่าวตั้งอยู่บนความจริงของเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ด้วยตนเองหลักการทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็เช่นเดียวกับพุทธศาสตร์
ที่มีการอธิบายสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนทำให้เข้าใจได้อย่างง่ายและนำไปใช้ได้จริงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ